สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัชไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีการจัดประกวดประกาศครั้งประวัติศาสตร์ของไทยค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสสว.นะคะถือเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการเลี้ยงประกาศอย่างจริงจังค่ะและเมื่อพูดถึงประกาศไทยนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังไปเปิดตำนานประกาศไทยกันค่ะประกาศไทยผูกพันกับวิถีวัฒนธรรมของไทยอย่างไรบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับอาจารย์อธิสันต์พุ่มชูศรีค่ะผู้เชี่ยวชาญการเพาะพันธุ์และส่งออกประกาศไทยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมอันดับแรกเลยค่ะอาจารย์ขอความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์กันหน่อยประกาศเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรในประเทศไทยมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยยังไงบ้างคะอาจารย์คือประกาศไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมีมาตั้งแต่เกิดประเทศไทยก็ว่าได้อืมค่ะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยก็อยู่ในแถบนี้มานมนานแล้วแล้วก็ประกาศก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองเรามาตั้งแต่นานนมเนและเรียกว่าตั้งแต่เกิดประเทศก็ว่าได้ค่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งไปแล้วการเลี้ยงประกาศบ้านเราเนี่ยเพราะว่าเราเลี้ยงกันแทบจะเรียกว่าจะทุกบ้านก็ได้ในโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเด็กเล็กแดงใครๆก็รู้จักประกาศทั้งนั้นเลยนะฮะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีบันทึกเอาไว้ว่าท่านรัชกาลที่5ท่านได้ส่งปลาไปให้เพื่อนท่านนับจากวันนั้นมาเนี่ยก็ปีก็ทำให้ต่างชาติรู้จักประกาศไทยขึ้นมาในณวันนั้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการค้าขายกับต่างประเทศแล้วเราก็มีการส่งประกาศไปขายในต่างประเทศตั้งแต่นานมากแล้วโบราณกาลแล้วตอนนี้นอกจากนั้นเนี่ยในอเมริกาเมื่อสักหลายสิบปีที่แล้วเขาก็มีโรงเพาะชำโรงเพาะเลี้ยงประกาศใหญ่โตแต่ว่าตอนหลังก็เลิกไปเพราะว่าทางเราเพาะก็เราส่งไปขายเขาก็เลยเลิกไปค่ะคือประกาศเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับบ้านเรามาแล้วมันก็มีความหลากหลายในสายพันธุ์ด้วยไม่ใช่ว่าที่เราเห็นกันเนี่ยมีแค่สายพันธุ์เดียวไม่ใช่นะครับผมขออธิบายเรื่องประกาศสั้นๆอีกนิดนึงคืออย่างนี้นะครับ ประกาศเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่เราเรียกว่าประกาศเนี่ยนะครับกลุ่มแรกก็คือประกาศที่อมไข่เราเรียกว่า mouth brooder คือประกาศอมไข่เวลาเขาเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงในป่าอันที่2ก็คือประกาศก่อวอร์ดก็คือประกาศที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านเราปัจจุบันนี้นะครับแต่นี่ประกาศที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านเราปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่5สายพันธุ์หลักๆที่ในบ้านเราเฉพาะในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยบางตัวอย่างสเปรนเดนเนี่ยก็มีอยู่ในก็มีอยู่โทษบัตตาสเปรนเดนเนี่ยมีอยู่เฉพาะในประเทศไทยแต่เบต้าสบารักดีน่าเนี่ยอาจจะมีอยู่บางส่วนของประเทศลาวประกาศไทยเราเนี่ยมีอยู่5ชนิดสปีชีส์ก็แล้วกันพูดว่า5สปีชีส์สปีชีส์แรกก็คือเบต้าสเปรนเดนเบต้าสเปรนเดนเนี่ยก็คือตัวหลักของประกาศที่เราเห็นอยู่ทั่วโลกเป็นแม่พันธุ์สายพันธุ์ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนี้หรือที่เราเรียกว่าไฟนิสไฟติงฟิชก็คือประกาศสายพันธุ์สเปนเดนนี้นะครับมีจุดเด่นยังไงคะอาจารย์จุดเด่นของมันก็คือมันเป็นปลาที่นอกจากจะสวยงามพอๆกับสายพันธุ์อื่นแล้วมันมีความอดทนมากแล้วก็มีความดุดันคือชอบกัดเราถึงเรียกว่าประกาศนะคะค่ะอันนี้อันที่หนึ่งที่คือประกาศเบต้าสเปรนเดนมันจะมีกระจายอยู่ทั่วๆไปทางภาคเหนือของประเทศไทยและบางส่วนของภาคกลางครับแม้แต่ในกรุงเทพมหานครนี้ก็มีนะครับอันที่สองคือทางภาคอีสานเบต้าสมาร์ตดีน่าเบต้าสมาร์ตดีน่าเนี่ยจะอยู่ในเขตอีสานเท่านั้นไม่เคยเห็นเบต้าสมาร์ตดีน่านอกเขตอีสานเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถพบปลาเบต้าสมาร์ตดีน่าได้ในประเทศลาวนะครับมีอยู่ในประเทศลาวอันที่3ลงมาถึงประมาณทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเช่นจังหวัดระยองจันทบุรีฉะเชิงเทราหรือประจินบุรีเนี่ยก็มีอีกสายพันธุ์นึงซึ่งชื่อว่าสยามออเรียนทัลลิสนะครับออเรียนทัลก็คือเอเชียเนี่ยนะครับ Oriental List นะครับสยาม Oriental List ซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกันกับ Beta Splendens เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสีอาจจะต่างกันเล็กๆน้อยเท่านั้นเองแล้วก็มีอยู่ในเขตเล็กๆที่อยู่ใน 3-4 จังหวัดนั้นๆนะครับอันนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เราเพิ่งค้นพบขึ้นมานะครับตัวที่4ก็คือ Beta มหาชัยเดนซิสซึ่งเราจะพบอยู่ในเขตเล็กมากเลยก็คืออยู่ในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามแล้วก็บางส่วนของสมุทรปรา
การเท่านั้นครับในส่วนที่แคบที่สุดที่เคยพบเห็นอยู่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ตามป่าจากนะครับสีสันก็สวยงามพอสมควรอันที่สุดท้ายอันที่5ก็คือเบต้าอินเบลิสอินเบลิสเนี่ยเราภาษาไทยเรามักจะเรียกว่าตาใต้คือเขาจะอยู่ทางแถบทางใต้ของประเทศไทยตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปถึงทางใต้สุดทางใต้เลยนะครับเป็นปลาที่ตัวเล็กที่สุดในขบวนปลากัดไข่ทั้งหมดนะครับตัวเล็กสุดแล้วก็รู้สึกว่าจะใจสอบที่สุดนะครับคือไม่ค่อยอยากจะกัดกับใครเขาเท่าไหร่กัดเดียวเดียวแล้วก็วิ่งไปแล้วจบแก่จบกันไปรักสงบอาจารย์ครับผมค่ะอาจารย์คะคำว่าพบได้ในภาคไหนของไทยนี่คือหมายถึงพบได้ตามธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ครับมีคนเข้าใจผิดคิดว่าประกัดเราเนี่ยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วค่ะนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยแม้กระทั่งเบต้าสเปรนเดนส์เนี่ยนะครับเราก็ยังพบเห็นอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแม้กระทั่งแถบกรุงเทพมหานครเราก็พบได้นะครับถ้าเราหาให้ดีๆค่ะมันจะอยู่ตามหนองบึงน้ำต่างๆที่อยู่เล็กๆที่ยังมีที่มีน้ำขังอยู่เกือบทั้งปีเดี๋ยวจะมีปลาพวกนี้อยู่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าการเพาะพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งผู้คนที่เป็นคนเพาะเองแล้วก็เขาก็ยังเกิดตามธรรมชาติอยู่ด้วยใช่ครับคืออย่างนี้นะครับเราเลี้ยงประกัดเนี่ยด้วย2ลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งก็คือเลี้ยงเพื่อสวยงามนะครับอีกอันนึงก็เลี้ยงเพื่อกัดกันคือเป็นวัฒนธรรมไปแล้วการกัดปลาเนี่ยนะครับทีนี้ที่เขาเลี้ยงกันอยู่เนี่ยที่เขาเลี้ยงกัดกันอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งเบต้าสเปรนเดนที่เพาะเลี้ยงมาหลายชั่วอายุจนทั้งมันเป็นที่เราเรียกว่าปลาหม้อเลยล่ะนะครับแล้วเขาก็เอาไว้ใช้กัดกันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มันเกิดความหลากหลายในสีสันในรูปร่างต่างๆออกมาซึ่งระยะหลังนี้ก็เลยกลายเป็นฮาร์ฟบูนเป็นก๋อยเป็นอะไรๆขึ้นมาอีกเป็นหลายร้อยชนิดขึ้นมานะครับจุดเด่นของปลาเบต้าสเปรนเดนนั้นก็คือมันมียีนที่มีสีอยู่หลายหมื่นยีนในตัวของมันซึ่งเราสามารถที่จะทำให้เป็นสีอะไรต่างๆได้มากมายเยอะแยะไปหมดเลยครับหมายถึงว่าถ้าเรานำตัวนี้มาผสมกับตัวนี้เพื่อเกิดสีใหม่ใช่ไหมคะได้ครับเพราะว่าในตัวมันเนี่ยมันมียีนสีอยู่แล้วเป็นหมื่นสีแต่ถ้าเราจับมาประกบเข้าคู่กันแล้วยีนมันเกิดเข้าไปตรงกันแล้วเข้ากันได้มันก็จะเกิดสีนั้นๆที่เราต้องการขึ้นมาครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์เล่าถึงพันสายพันธุ์ของปลากัดมาแล้วจริงๆถือได้ว่าเขาเป็นปลาพื้นเมืองของไทยเลยเรียกอย่างนี้ได้ไหมคะเป็น5ชนิดนี้นะครับทุกชนิดยกเว้นสมารักดีน่าซึ่งมีอยู่ในประเทศลาวนอกนั้นเนี่ยแทบจะไม่พบในประเทศอื่นๆเลยโดยเฉพาะเบต้าสเปนเดนไม่มีนอกจากประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเรามีปลากัดอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ใช่ในซาวด์อีสเอเชียเนี่ยในทุกๆประเทศเขาก็มีปลากัดของเขาเหมือนกันแต่คนละสายพันธุ์กับเรายกตัวอย่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาอาจจะมีมากสายพันธุ์กว่าเราได้ซ้ำไปนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยเป็นที่นิยมเขาต้องมาเอาปลาไทยเราเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกอินโดนีเซียที่ชอบกัดปลากันมากพอๆกับเราเขาก็เลยเอาปลาของเราไปผสมกำลังนึกถึงภาพที่พูดถึงปลากัดแล้วคนเราจะนึกถึงอะไรนะคะอาจารย์ในความทรงจำของหนูตอนเด็กๆเนี่ยก็จะมีปลาที่มันจะออกเป็นมีทั้งสีฟ้าสีแดงสีดำปนๆกันแล้วก็ว่ายอยู่ในส่วนใหญ่จะพบในขวดลักษณะพิเศษของปลากัดจริงๆของทั้ง5สายพันธุ์เลยมันมีความพิเศษมันมีความงามมีอุปนิสัยของแต่ละพันธุ์อย่างไรคะคือเราพูดตรงๆไปที่เบต้าสเปรนเดนก็แล้วกันเพราะว่าเบต้าสเปรนเดนเป็นแม่พันธุ์ของเกือบจะปลากัดทุกบ้านที่มีอยู่นะครับสายพันธุ์นี้เนี่ยลักษณะเด่นก็คือรูปร่างสวยนะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ดุดันนะครับแล้วก็อ่อนโยนในตัวของมันเองยังไงอะคะดุดันและอ่อนโยนคืออย่างนี้นะครับปลากัดเนี่ยตัวผู้เนี่ยจะเจอกันมันไม่ได้มันจะต้องกัดกันนั่นคือความ aggressive เพราะมันคือความดุดันของมันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยประกัดช่องจะอ่อนโยนมากเลยครับเพราะว่าเวลาเขาเลี้ยงลูกเนี่ยเขารัดตัวเมียเอาไข่ออกมาจากท้องตัวเมียเนี่ยนะคะเขาจะไปอมไข่ที่ค่อยๆร่วงลงไปถึงพื้นเดี๋ยวค่อยๆอมทีละเม็ด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 ด้วยความอ่อนโยนแล้วก็เอาไปพ่นใส่ในฟองในวอร์ดที่เขาก่อขึ้นเอาไว้บนผิวน้ำ
ขาทำด้วยความพยายามอย่างอ่อนโยนว่ายขึ้นว่ายลงเก็บไข่เอาขึ้นไปพ่นบนวอร์ดประมาณ200ครั้งโอ้วอร์ดนี่คือตัวผู้เป็นคนก่อใช่ไหมคะตัวผู้เป็นคนก่อค่ะแล้วก็จะเขาล่อตัวเมียเข้ามาใกล้แล้วก็รัดตัวเมียเอาตัวเดี่ยวแวบรอบตัวเมียไข่ตัวเมียก็ค่อยล่วงลงมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเก็บไข่เอาเข้าไปไว้ในวอร์ดนะครับในวอร์ดก็คือฟองอากาศเนี่ยแหละเขาจะเอาไข่แต่ละฟองเข้าไปฟองละ1ฟองอากาศเพื่อให้ลูกปลาให้ไข่เนี่ยเพาะเป็นตัวลูกปลาในอนาคตเขาจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเฝ้าไข่ของเขาอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่กินไม่นอนเขาจะคอยเฝ้าอยู่อย่างนั้นถ้าไข่ใบไหนมันตกลงมาจากฟองเขาก็จะอมแล้วก็เอาเข้าไปเก็บไว้อย่างเก่าอีกนี่คือความอ่อนโยนความที่เป็นพ่อที่ดีของเขาเนี่ยแหละครับเขาทั้ง aggressive แล้วก็ทั้งนุ่มนวลค่ะแล้วพอลูกเกิดออกมาเขาช่วยเลี้ยงไหมพอลูกเกิดมาลูกก็จะเริ่มว่ายน้ำบางตัวก็จะตกลงไปในก้นภาชนะเพราะไม่มีแรงจะว่ายพ่อก็ไปอมลูกขึ้นมาอีกแล้วก็ไปใส่ไว้ในวอร์ดอีกอย่างเงี้ยแล้วก็คอยดูลูกให้อยู่ตลอดเวลาว่าลูกจะไม่มีอันตรายอะไรจนกระทั่งดีไม่ดีอาจจะถึงเวลามากกว่า1สัปดาห์ที่เขาต้องดูแลลูกเขาโดยที่เขาไม่กินอะไรเลยโอ้โหอาจารย์เล่าอย่างนี้นึกภาพนะคะหนูไม่เคยเห็นปะกัดอยู่ด้วยกันเยอะๆจำนวนมากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิธีการเลี้ยงดีกว่าเราต้องเริ่มไปแยกเขาตอนไหนหลังจากที่เขาออกมาจากไข่แล้วเขากินอะไรอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเราจะพอตัวเมียออกไข่เนี่ยเราจะเอาตัวเมียออกไปทันทีเลยนะครับเพราะว่าตัวเมียเนี่ยมันจะแอบมากินไข่เพราะฉะนั้นตัวผู้จะเป็นตัวเดียวที่คอยเฝ้าดูแลลูกอยู่จนทั้งลูกออกเป็นตัวจนแข็งแรงนะครับคือลูกปลาที่ออกมาวันแรกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าถุงไข่อยู่ที่หน้าอกที่ท้องของเขาเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นอาหารที่เขาอยู่ได้อีกประมาณ 3-4 วันโดยที่ไม่ต้องกินอะไรเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องหาอะไรให้เขากินบางครั้งเราก็หาลูกไรให้เขากินบางครั้งถ้าหาลูกไรไม่ได้เราก็เอาไข่ต้มแล้วก็บี้ให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปให้เขากินค่ะประกาศเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมากเลยครับเป็นสัตว์ที่น่ารักและเลี้ยงง่ายมากนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนไทยถึงรักประกาศและรู้จักประกาศกันทุกคนค่ะพอลูกปลาออกมาแล้วเราก็ต้องเราเลี้ยงรวมไม่ได้เลยใช่ไหมคะต้องแยก1ตัว1ขวดอย่างนี้เลยเพราะว่าเราเลี้ยงจนโตจนกระทั่ง3เดือน4เดือนก็ได้เพราะถ้าเขาเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เกิดเนี่ยเขาจะไม่กัดกันหรอกครับ oh. แต่ถ้าเราลองเอาแยกไปสิลองเอาแยกไปตัวไปใส่ขวดตัวไปใส่ขวดนะฮะแล้วพอเราไม่เอากระดาษคั่นเอาไว้เนี่ยมันก็จะพองเข้าหากันคือกระดาษเกลี้ยวเข้าหากันจะกัดกันให้ได้จ้ะค่ะนะครับคือถ้าเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆ เขาไม่กัดกันแต่ถ้าจับแยกเมื่อไหร่เขาจะเอาละแม้จะเคยอยู่ด้วยกันมาใช่ไหมคะอาจารย์แต่พอจับแยกปุ๊บเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยใช่ก็จะตัดกันละนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเขาจะต้องเอากระดาษคั่นไว้คือไม่ให้มันเห็นใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเอาปากกระแทกชนขวดแล้วปากมันก็จะเสียค่ะอาจารย์แล้วที่เขามีคำพูดบอกกันบอกว่าประกาศมองตากันแล้วจะท้องเนี่ยจริงไหมคะคือไม่จริงหรอกครับคืออย่างนี้นะครับประกาศตัวเมียเนี่ยเขาจะมีรอบของเขาว่าประมาณ21วันนะครับไข่ของเขาก็จะเริ่มสุกนะครับถ้าไม่มีตัวผสมไข่มันก็จะหลุดไปเองแล้วหลังจากนั้นมันก็จะสร้างไข่ขึ้นมาใหม่ซึ่งทุก21วันมันก็จะเป็นไข่ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับค่ะแต่ในการที่ประกาศตัวผู้และตัวเมียมองกันคนละขวดต่างกันเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียคึกขนองและทำให้ไข่สุกเร็วและสมบูรณ์ครับผมค่ะแต่ความจริงเขามีไข่อยู่แล้วตัวผู้เป็นตัวกระตุ้นให้ตัวเมียทำให้ไข่เจริญเติบโตเร็วขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นเองครับค่ะอาจารย์มองว่าทำไมคนไทยถึงชอบเลี้ยงประกัดมันมีข้อดีลักษณะพิเศษมีข้อดีอย่างไรคะครับผมคือประกัดเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงง่ายที่สุดก็ว่าได้ค่ะเพราะประกัดเป็นปลาที่ใช้หายใจโดยคุบเอาอากาศจากข้างบนผิวน้ำไปหายใจเพราะฉะนั้นประกาศจึงอยู่ได้ในน้ำเกือบจะทุกชนิดไม่ว่าจะน้ำที่ไม่มีออกซิเจนหรือว่าน้ำจะเสียยังไงก็อยู่ได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองประกาศมีความอดทนสูงเหลือเกินคือไม่กินเป็นเดือนก็ยังอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ค่ะนะครับประกาศสวยด้วยนะครับมีหลากหลายสีอดทนอายุก็ยืนประมาณ 2-3 ปีราคาถูกหาซื้อง่ายค่ะนะครับจะใส่ภาชนะอะไรเลี้ยงก็ได้
ไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีแหมต้องมีขวดเป็นแพงเอาขวดเหล้าหรือขวดน้ำอะไรก็เลี้ยงได้ที่เป็นใสๆที่เราจะสามารถชมความงามมันได้เท่านั้นเองนะเลี้ยงง่ายมากเราไม่ให้อาหารอาจจะเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยเราอาจจะไม่มีคนให้อาหารประกัด 3-4 วันเนี่ยแล้วเพียงแต่เอาอาหารใส่ให้เขากินสักมื้อนึงก่อนที่เราจะไปแล้วเหลียงหลังจากอีก 3-4 วันแล้วกลับมาเขาก็ไม่เป็นไรครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ทำให้ประกัดเป็นที่น่าเลี้ยงเลี้ยงง่ายอายุยืนสวยถูกหาซื้อง่ายครับผมค่ะกำลังนึกไปถึงมันจะมีภาพพื้นหลังของสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งนะคะอาจารย์ที่เขาใช้รูปประกัดนะคะแล้วก็ประกอบกับว่าทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประกัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติเรียนถามความเห็นอาจารย์ค่ะว่าอันเนี้ยสะท้อนอะไรได้บ้างสะท้อนว่าประกัดของเราไปสู่สากลแล้วหรือเปล่าคืออย่างนี้นะครับทุกชาติเนี่ยเขาก็จะมีสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขาเกือบจะทุกประเทศในโลกเนี้ยของเราก็มีประกัดเนี่ยเราแต่เราไม่ได้ถือว่าเป็นซิมโบลของประเทศเราถือว่าเป็นสัตว์น้ำประจำชาตินะครับค่ะคราวนี้เราดีใจมากเลยที่ว่าเราได้ประกัดจะไปเป็นสัตว์น้ำของประเทศเราเพราะว่าจะทำให้คนที่เขาเข้าใจผิดว่าประกัดเนี่ยเป็นของเขาเป็นของประเทศนั้นเป็นของประเทศนี้เขาจะได้เลิกพูดสักทีหนึ่งว่าเป็นของเขาความจริงแล้วประกัดเป็นของไทยนะครับโดยเฉพาะพันธุ์ที่เขาเรียกกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยเราควรจะต้องโปรโมทประกัดเราเนี่ยให้เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกถึงแม้ว่าเขาจะรู้จักแล้วเราก็จะให้รู้จักเพิ่มขึ้นไปเยอะๆเพราะอะไรประกัดเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเลี้ยงง่ายสวยงามอดทนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกคนทั่วโลกก็เลยหันมานิยมเลี้ยงประกัดเพราะบางคนเขาไม่มีเวลาที่จะต้องมาดูแลมากมายอะไรนะครับเราควรจะฉวยโอกาสอันนี้เนี่ยนะครับเพราะเลี้ยงประกัดให้มากที่สุดมาพัฒนาสายพันธุ์ให้สวยให้มีความหลากหลายแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยทางรัฐบาลควรจะโปรโมทเรื่องนี้ด้วยนะครับมันจะสามารถทำเงินให้ประเทศไทยได้เป็นร้อยล้านพันล้านต่อปีนะครับผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างเหตุผลที่ว่าประกัดเลี้ยงง่ายตายยากสวยงามราคาไม่แพงเนี่ยครับค่ะเขามีลักษณะเด่นของเขาหลายอย่างด้วยเนาะอย่างคำว่าก่อวอร์ดเนี่ยค่ะอาจารย์มาจากประกัดโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับคือศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ว่ามันก่อวอร์ดแล้วแหละก่อวอร์ดก็คือประกัดเนี่ยครับมาจากประกัดครับค่ะเวลาของเราไล่เข้ามาแล้วค่ะอาจารย์คงมาถึงที่ประเด็นสุดท้ายนะคะเราคุยกันถึงประเด็นทางวัฒนธรรมก็คงจะต้องให้อาจารย์ฝากไว้อาจารย์มองว่าประกัดเนี่ยถือเป็นสัตว์น้ำที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอย่างไรคะผมว่าประกัดเนี่ยจริงๆก็คือเป็นมรดกของเราแท้จริงอย่างแท้จริงนะครับเล่าย้อนอีกนิดนึงเถอะนะครับที่ว่าประกัดเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของไทยแล้วที่การเลี้ยงประกัดเนี่ยคือวัฒนธรรมของไทยการที่จะเกิดวัฒนธรรมได้ก็อยู่ที่ประเทศในขณะนั้นมีความสงบสุขหลังจากทำไร่ทำนาแล้วผู้ชายก็อาจจะเลี้ยงประกัดใช่ไหมครับหรือไก่ชนหรือชนวัวอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมของผู้ชายไทยส่วนใหญ่วัฒนธรรมของผู้หญิงก็คืออาจจะทำกับข้าวทำขนมทำจักสารหรือทำงานฝีมือต่างๆวัฒนธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะในประเทศนั้นมีความสงบสุขในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะภูมิใจว่าประกัดก็คือวัฒนธรรมอันหนึ่งของเราซึ่งเกิดจากความที่รับบ้านเมืองเรามีความสุขสมบูรณ์นะครับเราก็คงจะต้องทำให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์อธิสันพุ่มชูศรีค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะประกัดถือเป็นปลาพื้นเมืองของไทยมาตั้งแต่โบราณนะคะจนกระทั่งวันนี้ค่ะประกัดได้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติแล้วด้วยความที่เป็นสัตว์น้ำสวยงามเลี้ยงง่ายแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวเองนะคะจึงทำให้ประกัดเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งถ้าได้รับการส่งเสริมก็จะทำให้ประกัดไทยของเราเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะ